เทศในที่ประชุมพระวันที่5ตุลาคม2526ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนที่กันแสดงไว้ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกหรือธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อวิเลตตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้วกิเลสตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไถ่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยิบแบบจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตตรธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้เราไม่มีทางทราบและไม่คิดเลยว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดกั้นแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่าละเอียดมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตตรธรรมเหล่านี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวออกไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก
็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้นความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ไม่ให้ใจนี้มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามวิมุตติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วเพราะจะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กลางพอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตให้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่อัดแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงไปนั้นมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์มีกระแสปนิพานภาคพื้นแล้วท่านว่าอย่างนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคนะทำลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อสาธารณธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคต
แต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแก่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเช่นนี้ถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนถังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวักขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไม่ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้สึกตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยาก
กิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นคือกิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความอินหนาละอาใจต่อการดำเนินความอินหนาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความอินหนาละอาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดในทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ปากเสียบขวากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับลำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นที่ผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้แจกความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ใดบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นประถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัดภูมิธรรมคือความสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดลึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละคือเป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งกุตการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองหองทนองตกพระลำพองตนว่าตนรู้หลักและรู้หลักนักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบกกิเลสไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเลยรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์
ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์ด้วยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านนงตนว่ารู้วาชนะจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวของเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยธรรมจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่แหละระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเรียนรู้มามากน้อยนั้นจึงไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเขี้ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปฆ่าต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิฏฐิโกตัตตตตังเวทิตัปโปยินดูหินี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตกาลนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งหมดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังเอาจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำพองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานักขาตันตาตะจูนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้ง5และอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงสิ่งที่เรียนมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางนั้นมันหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างที่เรียนกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเทศาโท
ผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายมาทับไม่ทับไม่พลาดไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสุขขาตธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากๆอย่ากำหนดสถานที่การในร่ำเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวดไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่น่าจะทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เตสาลงมานักขาตันตาตั้งงามที่ตรงไหนคำว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวน่ะเห็นกันอย่างชัดเจนตาโตหนังผิวบางๆที่หุ้มห่อหลอกบุรุษตาฟางไว้เท่านั้นอย่างพวกเราท่านๆเชื่อกันอย่างจมความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิกูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิ่นเข้าฟุ้งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้งตัวจริงของมันทราบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศหรือแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลานะนี่การปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปชาญาติมาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้ยาวแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีหน้าให้กิเลสหัวเราเปล่าๆตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมเนี่ยถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนู้นตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรภาคปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคำจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาคพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยจะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษของมันก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเซ่อๆซ่าๆมันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบเนี่ยมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้น
ทรงดำเนินภาคปฏิบัตินี้ให้แม่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับลำดาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเริ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมคืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายนี่ความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเคียงไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าทำอันนี้ไม่มีน่ะมีอยู่กับหัวใจนี่แต่ความนั้นไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้มัดไว้จะทำที่ไหนจะอาจเอื้อมมาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสนั่นอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลยนี่เพียงขั้นสมัครสันก็หาอะไรมาเทียบเคียงว่าเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเทียมว่าอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรนี่เพียงขั้นนี้เอาที่นี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นนี่เทียบในทางการนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะมันไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงตอนนี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นติดใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
สาวกอรหันต์ทุกองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะถ้าธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ธรรมทั้งดวงนี่ธรรมทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงธรรมขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกไงมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ส่งไว้เป็นผู้ยืนหยัดละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราจะไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั้นเวลานี้สติสติของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกดูเองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเววิตตบูวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจเวทโบวินยูนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมดนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผลิตขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมแต่ใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่แหละทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่เวลานี้ทำก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจทำเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้เขาจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเช่นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นอาการที่เอานำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่อยู่ใต้อำนาจของใครที่นี่
อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมทำไม่สุดสมมุติไม่สุดเอื้อมของสมมุติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้ยังไงสมมุติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจจะกระทั่งสมมุติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเท่าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมุติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงแทงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังแท้ภายในใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั่นจริงแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผู้ดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี่ทั้งที่ว่าศาสนธรรมศาสนธรรม80,000สิบพระธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแกรนแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี้ถึงธรรมนี้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงออกจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งๆที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายกิเลสมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาอรรถาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตโดยลำดับมาจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นตถาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาธุท่านว่านี่นะเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านว่านี่เลยนะถ้าถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันเหนื่อยนั่นถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแหมท่านพูดอย่างแบบอุทานแต่นะหรือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างถึงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกต้องแสดงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีกระทบสถานนั่นแหละสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วกระทบสถานที่ไหนเอาที่ทำมาเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ทำลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นแหละคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาคนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเยียบอยู่ตลอดเวลา
แล้วสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นนั่นเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินโยงกองไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาละมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่มันหวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะอำนาจของมันนี่แหละที่ว่าที่เหลือมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพียงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพียงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิได้อยู่ใต้รากมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพียงมันแหลมคมมากเพียงมันละเอียดก่อนมากค่อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับวิเดชรถของธรรมกับโลกวิเดชเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดเจ็บตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรพาเจ็บตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่นะสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยถึงพากันเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งการเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั้นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราไม่เอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้ครองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดินดับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์โดยลำดับหนักนี่ที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเถอะตายก็ตายเถอะขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกแต่เราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนลงไปแล้วตะขวางอยู่ในท้องอยู่มันก็ยิ่งสายไปอยู่คอยจะตายเท่านั้นนั่นแหละกิเลสมันขวางกวนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นสิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเราเข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นมันจะใส่ข้าวคลั่งไปโอ้ยพูดกับทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของกิเลสนี่แหมละเอียดจริงๆไม่ทำเท่านั้นที่จะฟัดเหวี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเหวี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่แนวสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติไปตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตากิเลสหูกิเลสจมูกกิเลสไปหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะ
ไม่เพียงแต่เป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสุขสิ้นลิ้นรสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเปลื้องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ธรรมเดินนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงติดกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันก็หมดปัญหาพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะมีการพลาดพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปราบเป็นปราบตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กองทุกไปกองทุกยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกมันเอาของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดนี่มันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากกิเลสมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงเท่านี้